ในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการกองทุนหมู่บ้านมีการอัดฉีดเม็ดเงินอีก 20,000 ล้านบาทนะครับก็จะทำให้แต่ละกองทุนจะได้เงินไปประมาณกองทุนละ 300,000 บาทซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านี่ไม่ใช่เป็นการซื้อเสียงนะครับแล้วก็ยืนยันว่าขอให้ประชาชนนั้นช่วยกันสร้างรายได้จะได้ไม่ต้องพึ่งงบประมาณจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวพร้อมกับย้ำนะครับว่าฟังทุกเสียงติของประชาชนแล้วก็ไม่ต้องการคำชมที่อาบยาพิษครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไปเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐนะครับอัดฉีดงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 20,000 ล้านบาทกองทุนหมู่บ้านละไม่เกิน 300,000 บาทต่อยอดโครงการเดิมยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าดีใจที่ปีนี้กองทุนหมู่บ้านมีความก้าวหน้าทุกคนเข้มแข็งขึ้นทั้งความคิดและความร่วมมือในทุกด้านไม่ใช่รัฐบาลให้งบประมาณอย่างเดียวแต่ต้องสร้างความเข้มแข็งไปพร้อมกันและทุกกองทุนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก็จะต้องเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนด้วยไม่ใช่การได้เปล่าเพราะเมื่อใดที่รัฐบาลไม่มีงบอุดหนุนบ้านเมืองก็พังพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลไม่เคยรังแกคนจนต้องทำงานเพื่อคนจนไม่ใช่ทำเพื่อคนรวยอย่างเดียวและที่รัฐบาลทำทั้งหมดก็ไม่ใช่การหาเสียงแต่เป็นการทำงานตามกรอบนโยบายรัฐบาลที่ฟังเสียงของประชาชนนี่แหละครับคือสิ่งคนต้องเรียนรู้นะไม่งั้นมันก็ไม่ตรงกันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าเป็นการสร้างความนิยมในกรณีที่ไม่อั้นแต่ท้ายสุดก็กฎหมายดำเนินการทั้งสิ้นหลายคนคิดหลายคนพูดแต่ไม่เคยทำไม่เคยไปแบบก็ไม่รู้ความยากง่ายไปทำได้อย่างไรผมดีใจที่กองทุนนี้เราทำได้มันยากนะครับการที่เอาคนมาคิดร่วมกันนะวันนี้ไม่ใช่แค่กองทุนหมู่บ้านมีไทยนิยมลงไปอีกไม่ใช่การหาเสียงของรัฐบาลเป็นการฟังเสียงประชาชนรัฐบาลวันต้องฟังเสียงประชาชนแบบนี้แล้วเรามาปรับแก้ของเราว่าเราจะทำยังไงให้สอดคล้องกับความต้องการของเขาโดยทั้งสองฝ่ายต้องเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนายกรัฐมนตรียังตัดพ้อด้วยนะครับว่าชาวบ้านไม่สนใจสิ่งที่รัฐบาลทำสนใจแต่ข่าวลอตเตอรี่30ล้านเรื่องดาราเลิกกันรัฐบาลพูดอะไรก็ไม่รู้ท้ายที่สุดก็ด่ารัฐบาลว่าใช้งบเยอะแต่ว่าตัวเองก็พร้อมที่จะรับคำด่าดีกว่าคำชมที่อาบด้วยยาพิษนะครับหลายคนก็ไม่อยากฟังผมพูดหลายคนก็ไม่อยากฟังรัฐบาลพูดเพราะมันต้องไปใช้เวลาในเรื่องของงานติดตามว่าไอ้หวย30ล้านเนี่ยใครเป็นโกงกันหรือไม่ไอ้บ้านนี้ทะเลาะกับบ้านนี้ดาราคนนี้มันเลิกกับคนนี้แต่แล้วแต่แล้วท้ายสุดก็ลืมคิดถึงตัวเองว่าไอ้กูต้องคิดเรื่องอะไรวะเนี่ยรัฐบาลก็พูดอะไรมันก็ไม่รู้อีกแล้วแต่แล้วกลับมาถึงด่ารัฐบาลนี่ด่ากันเองกันละผมยินดีรับคำด่าคำว่าทุกวันมากกว่าคำชมที่มันเคลือบแฝงไปด้วยยาพิษจริงใจต่อกันคนเราเนี่ยมันพูดแล้วทำเนี่ยมันสำคัญนะแล้วก็ความรับผิดชอบความจริงใจที่ผมให้กับท่านนะครับผมไม่เคยหยุดคิดผมไม่เคยหยุดทำงานคณะรัฐมนตรีผมทุกคนเหมือนกันโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรสุดท้ายนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นคนไทยด้วยกันอย่ามองเป็นการเมืองไปหมดจนทะเลาะกันและทุกอย่างต้องเดินไปทีละขั้นจึงขออย่าใจร้อนหากต้องการอะไรให้บอกรัฐบาลไม่ใช่ไปผู้เสียหายในสื่อหรือว่าโซเชียลมีเดียและระหว่างมอบนโยบายนะครับนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ทุกโรงเรียนไปตรวจสอบว่าโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนป.4แล้วยังอ่านหนังสือไม่ออกโดยเตือนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนไปตรวจสอบและระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย